เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะพลตํารวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวนะคะก็ถแถลงถึงผลสําเร็จของความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาในการบุกรุกเข้าช่วยเหลือเหยื่อคนไทยที่ถูกแก๊งคอรเซนเตอร์นั้นหลอกลวงมานะคะแล้วก็ที่สําคัญหลอกลวงมาไม่พอบ,บังคับทําร้ายร่างกายนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยของเรานั้นร่วมกระทําผิด ที่ประเทศกัมพูชาด้วยใช่ค่ะภานะยหลังการเข้าร่วมบูรณาการกําลังเข้าตรวจค้นรวม3จุดในกลางกรุงพนมเปญพบชาวกัมพูชา5คนชาวไต้หวัน6คนส่วนคนไทยเนี่ย26คนพร้อมอุปกรณ์เครื่องค,คอมพิวเตอร์ในจํานวนนั้นเนี่ยมีผู้ต้องหา1คนมีหมายจับของประเทศไทยด้วยะนะคะก็คือนายประสบชัยวงรินทิพย์ข้อหาร่วมกันใช้และมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามหมายจับ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะก็พบว่าแก๊งลเซ็ Center เนี่ยเป็นเครือข่ายของนายเฉินหยวนไข่ชาวไต้หวัน<ะ>แล้วก็กลุ่มชาวมาเลเซียก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไทยก่อนที่จะถูกจับกลุ่มแล้วก็ได้ประกันตัวไปในชั้นศาลหลังได้ประกันเนี่ยก็หนีนะคะ,ะมาตั้งถิ่นฐานฐานที่มั่นอยู่ในกรุงพนมเปญเลยเป็นฐานปฏิบัติการโดยร่วมมือกับชาวไต้หวัน จีนแล้วก็มาเลเซียบังคับคนไทยให้มาเป็นพนักงานเพื่อจะให้คนไทยที่ถูกบังคับเนี่ยไปหลอกลวงคนไทยด้วยกันะนะว่าให้โอนเงินมาตาม,มแก๊งคอสเตอร์นี่แหละให้หลงเชื่อต่างๆเนื่องจากก็เป็นคนไทยไงเราก็จะเชื่อเราก็จะเชื่อ,อ,อไว้ใจใช่แล้วแล้วถ้าคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปใครขัดขืนก็จะถูกกักขังถูกทำร้ายร่างกายโดยเหยื่อชาวไทยกว่า20คนนี้นะคะคาดว่า2สัปดาห์หลังจากการเข้าไปช่วยเหลือก็จะสามารถส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยได้ค่ะ